เฮ้ยยืนมองอะไรวะรีบส่งบอลมาดิบ้านสาวดิรับอะไรดีคะพันอันอยากกินอะไรหรออะไรก็ได้พี่สั่งเถอะถ้างั้นเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำตก2ครับแล้วรับเครื่องดื่มไหมคะอันอยากดื่มอะไรหรอพี่ก็สั่งไปสิถ้างั้นเอาน้ำแตงโมปั่น2แก้วครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะน้องสาวสนใจมานั่งกับพี่ไหมจ๊ะเฮ้ยพวกมึงดูดิก้นเป็นก้นนมเป็นนมเลยว่ะน้องสาวอย่ามาทำเป็นเล่นตัวหน่อยเลยพวกโรคจิตเป็นไรเหรออันก็ไอ้พวกนั้นน่ะสิพี่เซาซีฉันเฮ้ยมองอะไรวะอยากมีเรื่องเหรอจอกชิบหายกระจอกว่ะอันพี่ว่าเรากลับกันเลยดีไหมอะไรนะพี่ไอ้พวกนั้นมันเซาซีฉันจะให้ฉันกลับเนี่ยนะไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรอพี่ขาดจริงๆคนไร้น้ำยาเฮ้ยยืนมองอะไรวะรีบส่งบอลมาดิพี่หลงทำไมพี่ขี้ขาดขนาดนี้เนี่ยพี่มันไรน้ำยาจริงจอกชิบหายไปจอกว่ะไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรอเฮ้ยขี้ขาดยืนมองอะไรวะคนไร้น้ำยาไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรอไร้น้ำยาจริงเฮ้ยเมื่อกี้ใครเซาซีเมียกูแล้วมึงจะทำไมหยุดนะตำรวจมาตำรวจมาพี่หลงพี่เป็นอะไรมากไหมฉันขอโทษพี่หลงพี่ไม่เป็นอะไรหรอกอันอยากให้พี่เป็นฮีโร่ไม่ใช่หรอทีเนี้ยพี่เป็นฮีโร่หรือยังพี่หลงทำไมปล่อยให้คนแบบนี้มานั่งในร้านวะเนี่ยเสียบรรยากาศหมด
่นอะไรเนี่ยแล้วมันเหม็นมาจากที่ไหนเนี่ยเนี่ยไอ้คนเล่ร่อนกลิ่นมันเหม็นเนี่ยมันมาจากแกใช่ไหมดูสภาพของแกสิแกไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้วเนี่ยเรียกเจ้าของร้านมาเลยเธอทำไมปล่อยให้คนแบบนี้มานั่งกินในร้านเนี่ยเสียบรรยากาศหมดมาแล้วค่ะนี่พนักงานทำไมปล่อยให้คนแบบนี้มานั่งกินในร้านเนี่ยคือว่าจะมาคมมาคืออะไรล่ะรีบไล่มันออกไปสิดูจากสภาพของมันแล้วมันคงมาขอกินฟรีน่ะสิเข้ามาขอกินฟรีแล้วพวกคุณสองคนเดือดร้อนอะไรล่ะคะพวกคุณสองคนก็ไม่ได้จ่ายเงินให้เขาซะหน่อยแล้วพวกคุณเดือดร้อนทำไมคะแต่เราสองคนก็เป็นลูกค้านะครับเอ้าแล้วเขาไม่ใช่ลูกค้าหรอคะเขาก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นลูกค้า VIP ด้วยเจ้าของร้านร้านนี้สมองมีปัญหาหรือเปล่าให้คนแต่งตัวสกปรกโสโครกแบบนี้เขามานั่งในร้านแล้วลูกค้าคนอื่นที่ไหนใครเขาจะอยากเข้ามานั่งในร้านสมองมีปัญหาหรือเปล่าฉันเองก็เปิดร้านอาหารมานานไม่เคยเห็นคนอะไรปากจัดขนาดนี้มาก่อนเลยคุณสองคนนี่จิตใจโหดเหี้ยมจริงๆเลยนะคะออนเก็บอาหารคืนให้หมดอะจะเก็บได้ยังไงฉันยังไม่ได้กินเลยนะคุณคะคุณไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรหรอกนะคะเชิญทานอาหารต่อได้เลยค่ะออนเก็บอาหารนี่คุณฉันมากินข้าวร้านคุณไม่ใช่ว่าฉันจะไม่จ่ายเงินนะฉันมีปัญญาจ่ายนี่ค่ะเงินฉันไม่สนหรอกนะคะว่าคุณจะมีเงินจ่ายหรือว่าคุณจะไม่มีเงินจ่ายแต่ฉันไม่ชอบคนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นแต่งตัวดูดีแต่ทำตัวเป็นขยะสังคมนิสัยแย่ๆแบบนี้ก็ไม่เอานะคะมันสร้างภาพเกินไปค่ะแกว่าฉันเหรอแกฮะโอ้โหนิสัยแย่ยังไม่พอมารยาทยังต่ำอีกนะคะว่าคนอื่นเก่งเนาะแต่ไม่ดูตัวเองเลยเจ้าของร้านพูดจาแบบนี้ลูกค้าที่ไหนอยากจะเข้าร้านวะลูกค้านิสัยแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากบริการหรอกค่ะนิสัยแย่นี่แกว่าใครเด็กเสิร์ฟน้องเขาพูดถูกแล้วค่ะร้านของเราไม่บริการคนที่ไร้มารยาทเชิญไปกินที่อื่นเถอะค่ะไม่กินก็ไม่กินสิมีร้านอื่นตั้งเยอะแยะอ๋อก่อนจะออกไปคุณจ่ายค่าอาหารที่คุณกินไปด้วยนะคะเพราะฉันคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะกินอาหารต่อจากคุณแน่นอนใช่ค่ะเจ้านายเท่าไหร่60บาทค่ะคุณก็เหมือนกันนะคะเชิญไปทานร้านอื่นเถอะไม่กินก็ไม่กินวะท้องมันร้องอะไรตอนนี้วะเนี่ยคนสมัยนี้นี่ใส่แย่จริงๆเลยนะคะชอบดูถูกคนอื่นแถมยังไม่มีน้ำใจให้กันเลยคนสมัยเนี้ยมันมีหลายรูปแบบ
ถ้าเราเจอคนดีเราก็ต้องดีตอบแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีเราก็ต้องสู้กับมันให้มันอายจนไม่มีที่ยืนเลยค่ะเจ๊ไปไปดูแลพี่คนนั้นเถอะแล้วก็ให้เขากินฟรีเลยแล้วกันนะทำไมต้องให้เขากินฟรีด้วยล่ะคะ